เป็นเรื่องเมื่อแม่นักร้องดังยุค90ประกาศตามหาลูกสาวเมจิรนันท์เจ้าของเพลงดังคนเดียวไม่เหงาเท่า3คนหลังขับรถหายออกจากบ้านไปตั้งแต่ตี3จนขึ้นเทรนด์ X มีการติดแฮชแท็กเมจิรนันท์โดยมีการวิพากษ์วิจารณ์สาเหตุที่เกิดขึ้นมากมายเพราะคุณแม่และเมย์ต่างก็มีความสนิทสนมกันทำคอนเทนต์ด้วยกันมาตลอดหลายคนตั้งข้อสังเกตสงสัยว่าคุณแม่มักโพสต์แชร์เนื้อหาเกี่ยวกับความรักของครอบครัวและโพสต์ในทำนองตัดเพ้อว่าอย่าคิดได้เมื่อสายบนโลกใบนี้มีความรักที่แท้จริงคือความรักจากแม่แม่ประกาศตามหาตั้งแต่เวลา 3:05 นของเช้าวันที่18มิถุนายนที่ผ่านมาและไม่สามารถติดต่อได้ล่าสุดเจ้าหน้าที่ตำรวจสภ.เขาย้อยจังหวัดเพชรบุรีพบตัวนักร้องดังแล้วขณะอยู่ในรถพร้อมเพื่อนชายโดยนักร้องสาวอยู่ในอาการเครียดวิตกกังวลล่าสุด Facebook ดาว8แชกเปิดวินาทีเมจิรนันท์กลับถึงบ้านแล้วพร้อมเจ้าหน้าที่ตำรวจเมื่อกลางดึกที่ผ่านมาของวันที่18มิถุนายนเวลา 22:30 นและพาน้องเมไปส่งถึงบ้านพักในกรุงเทพเมื่อเวลาประมาณ 2:00 นของวันที่19มิถุนายนที่ผ่านมาเช่นกันในภาพจะเห็นแม่เข้าสวมกอดโดยพบว่านักร้องสาวปลอดภัยดีและมีอาการเครียดและวิตกกังวลก่อนหน้านี้คุณแม่วจีคุณแม่ของเมก็ได้โพสต์ข้อความอัปเดตสถานการณ์พร้อมขอบคุณทุกฝ่ายที่ช่วยกันว่าคุณแม่ขออัปเดตสถานการณ์ทางเจ้าหน้าที่ตำรวจแจ้งมาทางคุณแม่ว่าเจอน้องเมย์แล้วนะคะปลอดภัยอยู่ในความดูแลของตำรวจแล้วกำลังเดินทางกลับมาหาคุณแม่ที่บ้านนะคะคุณแม่ขอขอบคุณเจ้าหน้าที่ตำรวจทุกท่านและทุกส่วนทุกฝ่ายรวมถึงคนที่รักน้องเมย์ทุกท่านที่ห่วงใยและช่วยกันในครั้งนี้ค่ะ